ตอนบายๆค่ะพี่น้องสุผู้สุคนเสียงเจียวเจียวจากช่องปูนา USA Channel ค่ะตามเคยค่ะมาเจอกันอีกแล้วนะคะมื้อนี้ปูนากับพาเขาคั่วนะคะหลังจากที่ปูนาเฮ็ดสมป่าไปแล้วนะครับวันนี้เป็นวันที่4ค่ะเดี๋ยวมาดูผลงานนะคะที่ปูนาทำไปวันนี้ก็ครบ4วันแล้วนะคะมาเบิ่งผลงานว่าสมป่าตะเพียนของปูนาจะมีลักษณะหน้าตาจังได๋เด้อพี่น้องอันนี้เฮ็ดใส่กระปุกไว้นะคะพี่น้องโอ้ยกินหอมห่วยห่วยมาเบิ่งว่าสภาพโต๊ะปลามันสิเป็นยังไงเนาะพี่น้องเนาะโอ้ยจะเป็นกินกระเทียมนี่หอมพี่น้องหอมคักหอมเนี่ยเนี่ยพี่น้องมาเบิ่งหน้าตาปลาเนี่ยพี่น้องปลาสมเนี่ยเนี่ยซื้อมาแพ็คละห้าเหรียญ98แพ็คหนึ่งมันจะมีอยู่ประมาณ2ตัวพี่น้องมันมีอยู่2ตัว1แพ็คแล้วก็เขาสิแลมาให้เรียบร้อยเขาสิคั่วเอาขี้เอาหนังเอาเหงียงมันออกให้เรียบร้อยพี่น้องเขาแลมาให้เรียบร้อยเพียงแต่เฮาซื้อมาแล้วเฮาก็มาล้างหน่อยนึงพี่น้องเนี่ยโอ้ยเนี่ยมันเนี่ยสมปลาตะเพียนข่อยพี่น้องคันไปซื้อเขาฮู้ว่าตัวเท่าไหร่ตัวละ10บาทพี่น้องนี่ตัวนึงนี่10บาทนะคะถ้าเขาทอดเสร็จเรียบร้อยเนี่ยบ่แม่นถือๆเด้พี่น้องอันนี้คือเข่าเด้พี่น้องเข่าที่ปูน่าใส่สูตรมันเข้าไปเนี่ยโอ้ยเบิ่งแน่พี่น้องนะสมปลาเดี๋ยวจะพาไปทอดเนี่ยเฮ็ดง่ายง่ายเฮ็ดกินเองเด้อพี่น้องนี่เนี่ยมึงติดอ่ะเลิศสิแม่นเต็มบ่พี่น้องกินนี่หอมซื่นซื่นนะคะนะเนี่ยก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะส้มปลาตะเพียนพี่น้องเดี๋ยวหลังจากนั้นเดี๋ยวจะพานำไปทอดนะคะเดี๋ยวมาดูกันนะคะว่าทอดเสร็จแล้วหน้าตาจะเป็นยังไงนะคะอู้วพี่น้องนั่นมันเข้าท่าบ่พี่น้องเลิศสิแม่นเต็มเด้อพี่น้องเด้อกระทะอาจจะดำหน่อยนึงนะพี่น้องว่าดำหน่อยดำมากหลายนึงพี่น้องอันเพราะว่ากระทะนี่ใส่ขัวพี่ความโอเคนะคะหลังจากนั้นนะคะเดี๋ยวปูนาจะนำปลานี่มาทอดนะพี่น้องก่อนที่จะทอดปูนาคลุกกับแป้งโกกิไปหน่อยนึงนะคะเพราะว่าล่าทอดในเนื้อปลามันจะได้ไม่ลุ่ยนะคะเดี๋ยวนะคะเดี๋ยวจานมันวิ่งนะคะเดี๋ยวหลังจากนั้นนะคะเดี๋ยวปูนาจะเอาปลาลงทอดนี่ปูนาคลุกไว้เรียบร้อยนะคลุกแป้งไว้เรียบร้อยแล้วนะคะหลังจากนั้นก็จะนำลงมาทอดนะคะไม่ต้องทอดไฟแรงนะคะทอดไฟอ่อนๆ นะคะเวลาเอาปลาลงคลุกแป้งทอดอย่าใส่น้ำนะคะเพราะว่าตัวปลามันเปียกอยู่แล้วนะคะเดี๋ยวเวลาใส่แป้งลงไปคลุกๆขนาดเองพี่น้องหลังจากนั้นก็ทอดไปสักพักนะคะอย่ากลับข้างบ่อยนะพี่น้องเด้อถ้ากลับข้างบ่อยแล้วเนี่ยปลามันจะติดจังโอ้ยพี่น้องจะมันกินหอมต้องมาทอดข้างนอกครับเพราะว่าพอถ้าทอดในบ้านมันกลิ่นมันจะเหม็นเพราะว่าปลาเนี่ยกลิ่นมันเหม็นทั่วบ้านเลยแต่พวกกลิ่นกระทงกระเทียมเนี่ยโอ้ยเหม็นครับแม่ๆพี่น้องต้องมาทอดนอกบ้านต้องมาทอดเตาอยู่ข้างนอกบ้านพี่น้องจ้ะเพราะว่าอันนี้มันเป็นไฟเตาขิงเตาอย่างอยู่แล้วครับไอ้ต้องจุดนี่ปูน่าจะมาเฮ็ดเป็นคั่วพี่น้องคั่วอันเอาดอกคิดเช่นเด้อพี่น้องอนาคตปูน่าจะว่าจะเอาคือแบบเตากระทะนี่ไงนะมาวางไว้ตรงนี้พี่น้องแต่ปูน่าถึงเฮ็ดอาหารนอกบ้านเพราะว่าเฮ็ดอาหารในบ้านกินมันเหม็นพี่น้องอ่ะกินหอมคักโอ้ยหอมคักหอมแน่พี่น้องสมมาเบิ่งนะพี่น้องว่าหน้าตามันสิเป็นยังไงทอดปลาไปกะนั่งชมบรรยากาศไปเรื่อยๆค่ะอากาศนี่ดีทุกเบื่ออยู่พี่พ่อดีด่าพี่น้องเจมันอากาศเจมันได้ใจค่ะแต่เมื่อวานลมโวยโวยโอ้ยเจมันมีแห้ง
น่าจะได้แล้วพี่น้องเดี๋ยวกลับข้างนะคะน่าจะได้แล้วโอเคกลับข้างโอ้ยลงพี่น้องมันใหม่ไปแล้วมันใหม่ไปแล้วพี่น้องก็ใหม่หรอกเนาะสีสันสวยงามสีสันสวยงามชวนรับประทานพี่น้องโอ้ยเบิ่งพี่น้องปลาสมไปเอ้ยค่ะขนาดเลิศแม่นเต็มเลยค่ะปลานี่ก็ต้องทอดดนค่ะพี่น้องทอดแป๊บเดียวเดี๋ยวมันจะสุกแล้วทอดพอเห็ดแป้งเนี่ยทอดพอเห็ดแป้งแต่ว่ามันสุกกรอบๆเนี่ยมันจะได้แซ่บๆพี่น้องเอ้ยคุณน่ะค่ะเด้อพี่น้องปลาสมปลาสมคักขนาดได้ค่ะทอดอีกแป๊บนึงเดี๋ยวก็ได้แล้วค่ะตัวนี้น่าจะได้ที่แล้วเนาะโอเคตัวนี้ได้ที่แล้วมาจานอยู่ไกลตามจานมาตามจานมาอืมเห็นไหมสีสันน่ากินบ่พี่น้องปลาสมข่อยโอ้ยกินนี่หอมอันนี้แป้งด้วยค่ะนี่แป้งที่มันร่วงจากอันตะเกียบตะเกียบหรือว่าภาษาอังกฤษเขาเรียกตองนะคะอันนี้ไม้ขีดนี่เขาเรียกตองนะคะอันนี้เรียนภาษาอังกฤษวรรณคำนะอันนี้ก็น่าจะได้แล้วเห็นบอกพี่น้องแต่เอาใส่แป้งเนี่ยมันจะบ่อันมันจะบ่จับกันเป็นมันจะบ่เละพี่น้องเนี่ยปลามันจะแน่นเห็นไหมมันจะดูน่ารับประทานโอเคเป็นว่าเสร็จแล้วนะคะปลาทอดก็เสร็จแล้วนะคะปลาสมก็ต้องทอดเดินพี่น้องเพราะว่าเนื้อปลามันอันมันชุกง่ายอยู่แล้วเนาะเดี๋ยวติดเตาก่อนแป๊บนึงเนี่ยค่ะปลาส้มเนี่ยไอ้มันว่าจําเป็นต้องทอดดนนะพี่น้องปลาเพราะว่าเนื้อปลามันอันมันสุกไวอยู่แล้วนะโอ้ยสีสันสวยงามมากนะคะเลิศแต่ไม่เต็มบ่พี่น้องโอ้ยคุณน่ะไม่มีคอยแต่จะมันมีเงาดูเย็นมันสีฟองน้ำมันไม่มีแหละพี่น้องมาลอยมาลอยนะไอ้หักซ้ำพี่น้องโอ้ยนี่เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะ มันหลุดอันที่ขีดมันหลุดโอ้ยมึงพี่น้องนะมันจะแสบคักพี่น้องนะมาเนี่ยจะแสบคักกินหมดนั่นมันหลุดไม่มันหลุดมึงหันโอ้ยลองซิมึงก่อนอืมสมได้ที่พี่น้องแซ่บคักอืมเข่าท่าเองไปแซ่บ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 ชุดยอดเลยสวยยอดเลยปลาสมใครเนี่ยนี่ค่ะปลาสมเป็นว่าทอดเรียบร้อยอีกตัวหนึ่งอีกตัวหนึ่งเนี่ยมันหักเพราะว่าอันไม่คีบมันรุดโอ้พี่น้องงามคักงามเนี่ยพี่น้องปลาข่อยเดี๋ยวหลังจากนั้นเดี๋ยวจะไปหั่นหัวหอมแล้วก็หลังจากที่ปูนาทอดปลาเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวจะมาปรุงพี่น้องหั่นบักนาวพี่น้องมาหั่นบักนาวแล้วก็สิอันใส่อันหัวหอมแดงพี่น้องมานี่ปูนาหั่นไว้เรียบร้อยเด้อค่ะก็จะใส่หัวหอมแดงนะคะใส่ลงไปแบบนี้เด้อพี่น้องใส่ลงไปนะคะปูนาหั่นไว้เรียบร้อยนะหัวแดงนะหอมแดงนะคะหลังจากนั้นก็จะบีบมะนาวลงไปนะคะอืมพี่น้องส้มปลาเนี่ยรับรองเลยบีบมะนาวลงไปน้ำลายแตกน้ำลายแตกพี่น้องโอ้ยน้ำลายแตกไปเลยได้กินแบบน้ำนี่หอมพี่น้องใส่ไปจักหน่วยพี่น้องน้ำใส่เข้าไปได้หลายนั่นที่เด็กเรียกว่าเปรี้ยวๆเนี่ยพี่น้องเอ้ยเลือดเซมันเต็มพี่น้องมันเปรี้ยวในปลาอยู่แล้วแล้วก็เปรี้ยวน้ำพร้อมกันโอเคพี่น้องหลังจากนั้นนะคะก็จะโรยด้วยพริกแห้งนะคะโอเคเนี่ยก็จะโรยด้วยพริกแห้งเนี่ยใส่พริกแห้งเข้าไปพริกแห้งทอดได้พี่น้องนี่ทอดไว้เรียบร้อยเลยเนี่ยเพราะว่าปูน่านี่มากินเวลากินกินพวกส่งปลาในต้องกินกับพวกปลาหงปลาแห้งพี่น้องอันบ่แม่นบ่ผิดเวลาเฮ็ดส่งปลาในต้องใส่แบบพริกทอดพี่น้องใส่พริกทอดเข้าไปนะคะอย่าใส่มันเข้าไปอื
เนี่ยมาดูหน้าตานะคะส่งปลาพี่น้องสีสันสวยงามบ่พี่น้องส่งปลาทำเองง่ายๆนะคะไปสื่อเขากินกับพอแซ่บก็เฮ็ดเองเด้อพี่น้องเฮ็ดเองนี่โอ้ยมันแซ่บถึงใจโอเคเด้อจ้าหลังจากนั้นเดี๋ยวมื้อนี้ปูน่าจะพาอันสำหรับคลิปนี้นะคะผู้ใดอันมักก็อย่าลืมเด้อพี่น้องฝากกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของช่องปูน่า USA เดี๋ยวเจอกันนะคะว่าคลิปหน้าปูน่าจะนำอะไรมาเสนอนะคะก็เป็นว่าเสร็จเรียบร้อยนะคะลองเอาไปทำดูกันนะคะโอเคค่ะสวัสดีค่ะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ